สวัสดีค่ะมิวกี้พิมพ์เองนะคะวันนี้มิวจะมาทำไมโรนักเก็ตชิ้นโตเย้ซึ่งมันจะแปลกใหม่กว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่ามิวจะทำเป็นชิ้นบิ๊กเบิ้มขึ้นมานิดหน่อยนะคะมาเริ่มขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกหนูมิวก็จะตัดถุงไมโรนะคะตัดออกก่อนเพราะว่าเพิ่งซื้อมาหรือทุกคนจะใส่จานแยกก็ได้นะแต่ว่ามิวจะตัดตัดสักประมาณนี้เอาอีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวมันตักไม่ถนัดนะคะตัดให้หมดเลยสรุปคือตัดหมดเลยต่อไปนะคะเราก็จะใช้ช้อนตวงที่รูปร่างกลมๆแบบนี้นะคะตวงน้องไมโลออกมานี่เวลาที่ตวงใช่ไหมอ่ะเราก็เคาะนิดนึงขอให้เต็มช้อนเลยเมื่อกี้มิวแอบไปทำสูตรหนึ่งมาทำให้น้องเขาแข็งนะก็คือตักมาให้มันล้นๆเนาะและทีนี้เราก็จับน้องเขาบีบอย่างนี้สองด้านเลยทั้งตูดทั้งด้านหน้านะคะบีบแน่นๆเลยนะใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งอะไรก็ได้นิ้วอะไรแล้วแต่เลยค่ะทุกคนกดแน่นๆเลยอัดแน่นๆอ่ะโอ๊ยไม่เต็มกดแน่นๆอัดแน่นๆไม่เต็มเอาให้เต็มด้วยนะนี่อ่ะอย่างงี้แล้วเราก็รีบวางเอาเป็นด้านหน้าก่อนปั๊บนี่เป็นไงสวยไหมนี่คือแอบไปทำมาเพราะเมื่อกี้คือเลเทะนะคะทุกคนต้องไปทดลองการทำก่อนสูตรมิวรับรองว่ามันแน่นแน่อ่ะตักมาล้นๆนะคะบีบค่ะทั้งตูดทั้งด้านหน้าแน่นๆใช้นิ้วโป้งนิดนึงมือสั่นกันเลยทีเดียวนี่มิวจะทำทั้งหมด9ชิ้นนะ1 2 3ต้องมีความมือเบามากถ้ามือไม่เบาเละเทะนะจ๊ะตักมาล้นๆค่ะบีบเหมือนเดิมทำแบบนี้ซ้ำๆเลยนะจ๊ะซ้ำนี่ทุกคนดูลุ้นกับมิวไหมถ้าทำอะไรเละเทะนี่คือก็คือเละนะก็ต้องเวฟทั้งอย่างนั้นจริงๆเพราะมันไม่สามารถแก้ได้นะคะถ้าแก้ต้องแก้ทั้งชุดนะแก้ทั้งชุดแก้ทั้งเซ็ตกดแน่นๆเลยถ้าไม่แน่ใจก็1 2 3ว้ายเกือบโอ้ทุกคนเกือบเละเทะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความสนุกสนานกับการทำนะจริงๆลุ้นเหงื่อแตกเลยทุกคนตรงตูดมันไม่เรียบปล่อยมันนะให้มันแน่นพอ1 2 3อุ๊ยเฉียดเฉียดโหอะไรจะเฉียดปานนั้นฮะบอกเลยว่าทำง่ายง่ายก็ตรงที่แบบมีช็อกโกแลตแต่แหละแต่ตรงนี้มันก็ต้องมีความเบามือนิดนึงถ้ามือหนักนิดหนึ่งสองสามนี่ไงมือหนักจะเป็นอย่างนี้ไงแต่ปล่อยมันไม่ต้องไปเตะอะไรทั้งนั้นชิ้นอื่นยังพอได้อยู่นะรู้สึกเริ่มเละเทะแล้วนะคะหลังๆ อ่ะมาอีกชิ้นหนึ่งเนาะอุ้ยเละเทะแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เราจะทำทั้งหมด9ชิ้นทำเผื่อไว้เหลืออีก2ชิ้นเด้อสู้ๆค่ะเดี๋ยวมันล้นมาปล่อยมันนะจ๊ะ1 2 3อันขอบๆอ่ะจะทำง่ายเว้ยแต่อันกลางๆมันจะอีกชิ้นนึงชิ้นสุดท้ายแล้วสู้ๆนะคะ
ลุ้นกับชิ้นสุดท้ายมือสั่นเลยเสร็จแล้วโอ้โหโคตรลุ้นอะดูดิเหงื่อแตกเลยอะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะมิวจะเอาไปเวฟในไมโครเวฟ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเอ้ย30วิหลังจากนั้นนะคะมิวจะเอาเอ้ยหลังจากนี้นะคะมิวจะเอาไปเวฟ30วินาทีนะในไมโครเวฟเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากเวฟเสร็จแล้วกันนะเรามายืนอยู่ตรงหน้าไมโครเวฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีคนจับเวลาให้ซึ่งยิ่งกว่าการแข่งมาราธอนอีกนะคะต้องเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นเลยนะอ๋อตอนนี้รถมาขับแข่งอะไรแถวนี้เปิดไมโครเวฟมาปิดเลยจ้าเวฟ30วินะจ๊ะรอเลยจ้านี่คือโฉมหน้าคนจับเวลาใกล้แล้วทุกคนใกล้30วิแล้วโหมือเปิดปล่อยมันนะอันนี้เปิดไมโครใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอึ๊บหยุดเลยปิดทำไมทุกคนอาจจะถามก็ได้นะว่าทำไมต้องเวฟเพราะเราอยากให้น้องไมโครเขาเกาะตัวเป็นก้อนแข็งๆเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไมโครนักเก็ตของเราไว้ให้น้องเขาเย็นก่อนเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของช็อกโกแลตกันค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนการละลายช็อกโกแลตแล้วนะซึ่งมิวก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นมิวก็จะต้องตัดน้องเขาออกมาเนาะเห็นไหมมันจะคือความหนามากเลยอะฟังจากเสียงนะคะตัดนิดนึงก่อน หนักมากนี่ทุกคนอาจจะงงนะว่าแบบมิวใช้อีโต้เลยเหรอต้องอีโต้เลย คือมีดเล็กมันไม่สามารถหั่นได้เพราะช็อกโกแลตเล่าหนามาก แข็งอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่หูต้องมีพลังขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวมิวเก็บช็อกโกแลตก่อนเนาะทำไมมันหยิบไม่ได้ล่ะโหหนักโคตรๆเลยนะคะทุกคนเก็บไปอ่ะมาสู่ขั้นตอนการละลายช็อกโกแลตมิวก็จะหยิบช็อกโกแลตที่มิวหั่นเนี่ยใส่เข้าไปในถ้วยเราไปสู่ขั้นตอนถัดไปมาขั้นตอนนี้นะคะก็คือต้องใช้หม้อต้มน้ำเดี๋ยวมิวเปิดต้มน้ำเลยซึ่งกระดาษช็อกโกแลตเอ้ยไม่ใช่กระดาษทิชชู่กระดาษช็อกโกแลตเฉยกระดาษทิชชู่ก็ไม่มีต้องใช้ผ้าเนาะเราก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็วางหรือจะวางไปเลยก็ได้งั้นมาเราจะวางให้ดูวางไปเลยแล้วก็คนไปด้วยน้ำใส่นิดเดียวก็พอไม่ต้องล้นมากนะกำลังละลายนะคะเพราะมันโดนความร้อนใกล้จะละลายเสร็จสมบูรณ์แล้วนะแต่ยังมีก้อนอยู่นิดหน่อยแต่ปล่อยมันนะคะเมื่อกี้แอบไปเทน้ำมานิดนึงเพราะว่าใส่เยอะเกินไปน้ำมันก็ช็อกออกมาเนอะร้อนมากอ่ะดูดิใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วโอ้เปื้อนละบีก้อนใหญ่ๆก็ได้มันจะได้เสร็จไวขึ้นเนาะน้ำมันก็ช็อกออกมาต้องระวังนะมืออาจจะพองได้นะคะทุกคนเพราะมันก็ช็อกแรงมากคนไปด้วยบีบไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะ
ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าตาช็อกโกแลตซึ่งมิ้วขอใช้มือกับผ้าอะไรสักอย่างเพราะว่าน้องเขาร้อนมากตอนนี้ก็มาถึงการขึ้นรูปร่างของน้องไมโรนักเก็ตแล้วตอนนี้ช็อกโกแลตเราก็อุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ถึงกับเย็นมากแต่ตอนนี้มันใช้ได้แล้วไงมาอย่างแรกนะคะมิวจะเอาตัวพิมพ์เนี่ยวางไว้ในถาดเนาะแล้วก็ตักช็อกโกแลตมาเราจะเทช็อกโกแลตลงไปก่อนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูทีละตัวเลยต่อไปให้ทุกคนมาดูทางด้านนี้นะคะด้านนี้ย้ำนะคะว่าต้องมือเบามากๆถ้าทุกคนมือหนักรับรองเละนะคะขั้นตอนนี้มิวค่อนข้างเก่งมากมากคนใจกระตุกเลยจริงๆทุกคนมีที่คีบก็คีบเถอะนะเชื่อมิ้วโอ้ยมือสั่นมาถึงขั้นตอนนี้นะคะทุกคนจะคว่ำหรือจะวางก็ได้แต่มิ้วคิดว่ามิ้วจะคว่ำตอนคว่ำนี่แหละสรุปก็ไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะนี่วางงี้กดนิดนึงกดนิดนึงต่อไปเราก็จะเทช็อกโกแลตทับไปอีกค่ะมันจะกลายเป็นรูปหัวใจตูมออกมาไงความคิดดีโหเห็นไหมบอกแล้วมิวทำได้ประมาณนี้เนาะอุ๊ยนะอุ๊ยหน้าตามันดูแบบน่ารักนะมาเรามาทำชิ้นที่2กันทำวิธีเดิมค่ะตักออกมานิดนึงเทไปก่อนชั้นแรกเหมือนเวลาเราทำงานประดิษฐ์อะเราต้องใช้กาวถูกต้องไหมมันถึงจะได้ติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทช็อกโกแลตเราก็มาในส่วนของการหยิบขั้นตอนนี้บอกเลยว่าโคตรลุ้นเอามือไปลองค่ะค่อยจับน้องเขาออกมาเกเทลงไปเลยนะคะนี่มีตรงนี้นิดนึงอุ้ยหกมาเราต้องเล่นขอบๆก่อนนะเพราะถ้าเราเล่นกลางๆเลยน่าจะเละมือเบาอีกเช่นเคยค่ะนี่ใช้ข้างช่วยติดเล็บได้แล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปไปโรดรู้สึกว่าจะใส่ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่นะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวช็อกโกแลตไม่พอนะคะมาลืมอยู่ดีๆเบลอเบลอนะคะช่วงทำขนมเนี่ยเทช็อกโกแลตเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้วนๆไปๆมาๆเวียนว่ายอยู่อย่างนี้นะคะจนกว่ามันจะครบทุกบล็อกเลยแต่แค่นี้นะคะมันยังไม่เสร็จเพราะว่าเรามีพิเศษอย่างนึงก็คือเราจะโรยผงไมโรเข้าไปด้วยนะจะได้มีความแบบเก๋ๆตรงก้นนะใช้นิ้วข้างที่ถนัดเลยวางลงไปนะทำไมถึงไม่ใช้ถุงมือในการวางเพราะว่าถุงมือมันยาวกว่านิ้วมิ้วไงกลัวมันไปจิ้มช็อกโกแลตสาเหตุที่ถุงมือเปิดก็คือเพราะนี้แหละมาถึงขั้นตอนการร่อนผงไมโลค่ะเพราะว่ามิวจะใส่เป็นถาดล่างนะขั้นตอนนี้ทำสองคนจะดีกว่าเนาะมีมือผู้ช่วยโผล่มาเยอะแล้วเราก็จะร่อนลงไปแบบบางๆบางๆเบาๆเลยนะมีที่วางแล้ว
นี่น่ากินไหมผงไมโลแสดงว่าผงไมโลเขาละเอียดจริงดูดิโรยแบบเดียวเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเพราะว่ามันปิดไม่มิดขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะร่อนลงไปก็ต้องเช็คด้วยนะว่ามันปิดมิดหรือเปล่าคิดว่ามันน่ากินแน่เลยอ่ะอันสุดท้ายแล้วอันนี้ปิดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าชิ้นมันใหญ่มิวทำผิดสูตรไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วไมโลนักเก็ตสูตรมิวกี้พิมพ์เองค่ะทุกคนเดี๋ยวมิวไปแช่ตู้เย็นสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาชิมกันค่ะสวยอ่ะดูมีความว้ายนี่คือชิ้นที่ผิดพลาดไปแต่ช่างมันนะคะค่อยๆแกะน้องเขาออกมาจัดให้สวยงามค่ะตามท้องเรื่องเสร็จแล้วนี่คือหน้าตาไมโลนักเก็ตฉบับมิลกี้พิมพ์นะคะเดี๋ยวมิวขออนุญาตไปล้างมือแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันแอบชิมไปนิดนึงเนาะมาชิมกันคิดว่าฟันกัดน่าจะฟันแตกเลยหรือเปล่าก ัดไม่ออกแข็งมากเดี๋ยวมิวขอตัวช่วยก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอเอามีดมาจากอันมาหั่นแป๊บนึงค่ะกัดไม่ออกอ่ะทุกคนมิวไปเอามีดแล้วอ่ะชิมสักชิ้นหวานมากมันหวานแบบดักดักอ่ะเหนียวมากเหนียวติดฟันเลยขอชิมอีกอันนึงก็คือจะชิมไส้ก็คือหั่นกลางเลยแล้วกันเพราะมิวจะชิมนี่เขามีไส้ด้วยน่าเก๋อีกแบบนะแต่มิวชิมชิ้นนี้นะเพราะกัดชิ้นนี้ไม่น่าจะได้เอาไส้ไปด้วยอือหือกรอบมากเลยมันหวานมากทุกคนสำหรับเมนูนี้นะคะมิวให้เต็ม10เนาะมิวให้ประมาณ8แล้วกันใครที่จะทำตามแบบมิวก็ทำได้นะคะทำกินเล่นทานเล่นได้สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมิวค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิวขอตัวไปกินก่อนนะคะจะไปแบ่งคนอื่นกินด้วยนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ